สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้ามึนสาวสั่งก๋วยเตี๋ยวเต็มโต๊ะแต่ไม่จ่ายเงินบอกฉันเป็นเทพต้องจ่ายด้วยหรอเมื่อวันที่14ธันวาคมภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยอดนิยมภายในสถานีบริการน้ำมันไกรบึงหนองโคดตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นบันทึกภาพลูกค้าหญิงสวมเสื้อสีแดงก่อนจะเข้ามานั่งที่โต๊ะหมายเลข7ก่อนที่หญิงคนดังกล่าวจะเข้ามาสั่งก๋วยเตี๋ยวรับประทานหลายชามรวมทั้งขนมกะหรี่พับพร้อมน้ำดื่มและเมื่อรับประทานอิ่มไม่ยอมจ่ายเงินจะพยายามลุกเดินขึ้นออกจากร้านแต่ทางร้านไม่ยอมให้ออกไปก่อนที่ตำรวจสายตรวจสภ.บ้านเป็ดจะมาควบคุมตัวไปที่สภ.บ้านเป็ดนางสาววิชุดาอายุ31ปีเจ้าของร้านเล่าว่าหญิงคนดังกล่าวเข้ามาใช้บริการในเวลา 13:14 นาทีโดยเดินถือกระเป๋ามา2ใบโดยเดินทางเข้ามานั่งที่โต๊ะหมายเลข7จากนั้นก็สั่งก๋วยเตี๋ยวรับประทานไปหลายชามซึ่งคิดว่าหญิงคนดังกล่าวจะมีเพื่อนมารับประทานด้วยเพราะสั่งหลายชามจากนั้นก็เดินมาสั่งกะหรี่ปั๊บ10ชิ้นและยังเดินมาขอหลอดดูดแต่ท่าทีมีพิรุธพอเดินมาขอถึง2รอบและเดินเข้ามาถึงโต๊ะที่ใช้เก็บเงินซึ่งตนเห็นว่าท่าทีไม่ปกติจึงใช้โทรศัพท์บอกแฟนให้มาช่วยที่ร้านต่อมาหญิงคนดังกล่าวรับประทานก๋วยเตี๋ยวจนเกือบหมดก่อนที่จะลุกขึ้นพยายามเดินออกไปเมื่อแฟนตนเห็นจึงเดินเข้าไปขอเก็บเงินจำนวน320บาทพร้อมกับบอกตำรวจที่อยู่หน้าร้านเข้ามาแต่ทางหญิงคนดังกล่าวบอกว่าต้องจ่ายด้วยเหรอฉันเป็นเทพจากนั้นตำรวจพาตัวหญิงคนดังกล่าวออกไปที่หน้าร้านก่อนที่จะตรวจค้นภายในตัวพบชื่อนางสาวเออายุ42ปีชาวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจากนั้นตำรวจควบคุมตัวไปที่สภ.บ้านเป็ดโดยตนก็ไม่ได้ติดใจเอาแต่อย่างใดเพราะหากต้องการที่จะรับประทานเพียงเอ่ยปากขอดีๆก็พร้อมที่จะให้กินฟรีแต่ที่ได้ยินจากตำรวจทราบว่าหญิงคนดังกล่าวคล้ายคนสติไม่ดีเพราะก่อนหน้าที่จะมาที่ร้านของตนก็เดินเข้าร้านสะดวกซื้อก่อนจะพยายามขโมยของแต่พนักงานสามารถตรวจพบเสียก่อนโดยตนอยากจะฝากเตือนหญิงคนดังกล่าวด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ